ครับสวัสดีครับมีหลายๆคนถามมาว่าการเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบเนี่ยเราจะซื้อบ่อแบบไหนดีจะเป็นบ่อเหลี่ยมดีเป็นแบบเหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นบ่อกลมๆดีครับวันนี้ผมมีทั้งสองแบบมาให้ดูจะได้ดูข้อเด่นข้อด้อยของบ่อแต่ละชนิดแต่ละแบบที่เราจะเลือกใช้ไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบเนาะใบบ่อพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นบ่อเหลี่ยมครับอันนี้เป็นบ่อเหลี่ยมนะครับขนาดบ่อก็ประมาณสัก1เมตรนิดๆความยาวก็ประมาณ1เมตรครึ่งความสูงก็ประมาณ1เมตรซื้อมาเนี่ยบ่อแบบนี้ดีครับแบบเหลี่ยมดีตรงที่ว่าปริมาณน้ำกับพื้นที่ของบ่อเนี่ยพื้นที่บ่อน้อยนะแต่ว่าจะได้ปริมาณน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาเขาถูกด้วยเพราะนั้นประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งดีมากเลยได้ปริมาณน้ำมากด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วมันมีข้อจำกัดยังไงข้อจำกัดของตัวบ่อแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันไม่จบครับไม่จบยังไงไม่จบตรงที่ว่าเราจะไม่สามารถเดี๋ยวผมเปิดนะเราจะไม่สามารถเติมน้ำได้เต็มครับนี่คือบ่อนะบ่อเนี่ยสูงประมาณ1เมตรนะครับบ่อสูงประมาณ1เมตรผมเติมน้ำเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมเติมน้ำอยู่ที่ประมาณสัก70เซนเลี้ยงปลานิลอยู่ประมาณ70เซนเมื่อเราเติมน้ำไปประมาณเกิน 3-40 เซนมันจะเกิดอาการหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะก็คือถังมันบวมครับเห็นถังไหมครับเห็นผนังของถังไหมครับนี่ตรงนี้เนาะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันบวมออกมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่มีโครงอย่างผมต้องมาทำโครงเพิ่มมาทำโครงเพิ่มเห็นไหมครับทำโครงเพิ่มเพื่อหนีบมันไว้เพื่อขนาบมันไว้ไม่ให้มันบวมออกไม่นั้นบ่อก็จะพังเพราะนั้นข้อเสียของเขาก็คือในส่วนของการคงรูปนะฮะคงรูปของบ่อไว้เนี่ยค่อนข้างจะยากอันนี้คือข้อเสียเราจะต้องมาทำโครงครับเพราะนั้นใครซื้อบ่อพลาสติกที่เป็นบ่อสี่เหลี่ยมมานะครับเราจะต้องมาทำโครงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียของเขาไม่จบง่ายๆครับทีนี้เราไปดูบ่อสี่เหลี่ยมอีกบ่อหนึ่งอันนี้ไม่สูงมากนะครับบ่ออันนี้ความกว้างประมาณเม็ด20นี่ผมเลี้ยงปลาไว้ความกว้างประมาณสักเม็ดประมาณเม็ด10เม็ด20นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ความยาวนี่เม็ดครึ่งจำได้ว่าความยาวเม็ดครึ่งครับสิ่งที่เกิดบ่อนี้ไม่สูงนะบ่อนี้สูงแค่50เซนเองนะไม่เหมือนบ่อเมื่อกี้บ่อเมื่อครู่นะสูงเป็นเม็ดอันนี้50เซนเติมน้ำตอนนี้เติมน้ำแค่40เซนเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนกันครับเกิดอาการเดียวกันคือบวมครับเห็นไหมฮะผมจะต้องมาทำโครงเห็นไหมผมต้องมาทำโครงบ่อนะทำโครงบ่อขึ้นแล้วก็ดึงลังไว้ดึงลังไม่ให้บ่อมันฉีกครับเพราะนั้นข้อจำกัดของการใช้งานของบ่อแบบสี่เหลี่ยมนี่ก็คือมันจะเขาเรียกว่ามันจะคงรูปไม่ได้นะมันไม่เหมือนบ่อกลมแต่แน่นอนครับหนึ่งราคาถูกนะครับแล้วก็ได้ปริมาณน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับได้ปริมาณน้ำเยอะราคาถูกแต่ว่าการคงรูปหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำโครงเพิ่มนะฮะแต่ถ้าสมมุติมาทางนี้ครับนี่คือบ่อกลมครับอันนี้บ่อกลมบ่อกลมของเขาแน่นอนครับสิ่งที่มาสิ่งแรกเลยคืออะไรฮะนี่บ่อกลมเนาะแพงครับบ่อกลมจะแพงกว่าบ่อที่เป็นบ่อทรงเหลี่ยมครับผมไม่แน่ใจว่ามันแพงเพราะว่าโมลของมันหรือแบบของมันอาจจะทำยากแต่เนื้อพลาสติกไม่ได้ต่างกันมากครับเนื้อปฏิกของบ่อกลมนี่ผมว่าจะน้อยกว่าบ่อเหลี่ยมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะการขึ้นรูปเทคโนโลยีในการผลิตนี่แหละอาจจะยากสักหน่อยนึงก็ทำให้เขาราคาแพงขึ้นนะครับปริมาณน้ำที่ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปริมาณน้ำก็จะน้อยกว่าบ่อเหลี่ยมสักนิดหนึ่งและที่สำคัญก็คือพื้นที่ในการจัดวางเนี่ยผมว่าถ้าสมมุติใช้พื้นที่เท่ากันเนี่ยบ่อเหลี่ยมจะได้ปริมาณน้ำมากกว่าเพราะนั้นข้อจำกัดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะราคาแพงมีพื้นที่การติดตั้งเสียพื้นที่ในการติดตั้งมากนะครับแล้วก็ได้ปริมาณน้ำน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเด่นก็คือเขาคงรูปได้ครับเรามาดูครับเดี๋ยวเปิดขึ้นหน่อยนะนี่คือ
บ่อตัวนี้มีความสูงประมาณประมาณ90เซนเนาะประมาณ90เซนผมเติมน้ำลงไปแล้วตอนนี้เติมน้ำไปแล้วประมาณ60เซน60เซนเป็นไงครับบ่ออ้าวถอยมาดูห่างเหมือนเดิมครับเห็นไหมฮะบ่อไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยครับบ่อสามารถคงรูปได้ดีครับอันนี้คือข้อดีของเขาเลยไม่ต้องมาทำโครงอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องกลัวบ่อจะฉีกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีข้อเด่นของเขานะเพราะฉะนั้นพวกเราที่กำลังจะเริ่มต้นเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบหรือกำลังจะซื้อหาถังน้ำไปใช้ในกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ก็ลองคำนวณดูครับถ้าบนบ่อเหลี่ยมราคาถูกได้ปริมาณน้ำเยอะประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแต่ถ้าเป็นบ่อกลมราคาก็จะแพงได้ปริมาณน้ำน้อยกว่าพื้นที่ในการติดตั้งก็เปลืองมากกว่าแต่ข้อเสียของบ่อเหลี่ยมก็คือคงรูปไม่ได้ครับบ่อเหลี่ยมไม่สามารถคงรูปได้มันจะบวมครับบ่อเหลี่ยมมันจะบวมต้องรัดไว้ต้องมีโครงล้างไว้นี่คือข้อเสียของเขาถ้าไม่รัดไม่ไว้ไม่ทำตัวโครงไว้บ่อฉีกครับแต่ถ้าเป็นบ่อกลมโอ้โหสบายมากวางไปเถอะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของบ่อแต่ละแบบครับพลักกะลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ